สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับพี่เว็บและพี่แพรอีกครั้งนึงค่ะในช่อง WP Lady นะครับพี่แพรไม่สนใจเลยไม่รู้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เว็บและพี่แพรค่ะในช่องวิวได้ลี่วันนี้นะคะพี่เว็บจะพูดถึงเรื่องของการทำงานของเราที่บ้านนะคะทำไมเธอไม่หันไปทางเธอเราสวัสดีค่ะกลับมาพบพี่แพรพี่แพรค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้เราจะต้องมีการยืนเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่เรากักตัวประมาณอาทิตย์นิดๆพวกพี่เนี่ยทำงานที่บ้านพี่แพรเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังใช่เพราะว่านางอ่ะก็คือดื้อตอนแรกก็คือปวดนิดๆพี่แพรบอกแล้วให้พักไม่พักฟิตจัดไปนั่งตัดงานนั่งกับพื้นนั่นขัดสมาธิกลายเป็นว่าเฮ้ยปวดหลังแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าทำได้แค่ยืนแล้วก็นอนคือนั่งไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าปวดหลังตอนนี้พวกพี่ก็เลยต้องยืนทำงานกันเพราะว่าปกติเรานั่งถ่ายวีดีโอใช่ไหมล่ะแต่เราทำไม่ได้แล้วเพราะพี่แพรนั้นดังดิ้นอย่าเพื่อเคยซื้อไอ้ตัวนี้มาไว้พี่แพรเคยบ่นว่ารองเท้านางอะแข็งพื้นแข็งพี่เลยไปซื้อตึ้งแผ่นรองพื้นแต่ก็ใส่ไม่ได้เนื่องจากว่าของนางอะนางบอกว่ารองเท้านางมันแบบพอดีเกินถ้าใส่ลงไปแล้วจะใส่ไม่ได้ใช่สืบย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังอยู่อีกหลังนึงเดี๋ยวจะแนบคลิปไว้ว่าเป็นคลิปรีวิวรองเท้าจากเมืองจีนซื้อมาเป็นปีอะไม่เคยได้ใส่เลยเว้ยอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวแต่วันนี้ก็เลยถามเฮ้ยพี่แพรต้องใส่รองเท้ายืนทำงานอยู่ที่บ้านนี่หว่าก็ลองเอามาบวกกันสิ150บาทกับ69บาทมันจะเป็นอย่างไรแล้วมาดูกันก็อันนี้เป็นเบอร์ S นะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปอะคือเราดูข้างหลังได้เราสามารถตัดเพิ่มได้มีเบอร์6เบอร์5เบอร์4เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปแล้วก็มันก็ตัดตามโค้งนี้มันก็จะลดลงไปทีละไซส์นะจ๊ะในกรณีที่ถ้าน้องๆรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆหนังกลับปะเป็นแผ่นบางๆใส่ก็ท่าทางจะสบายดีแต่ที่มันน่าสนใจก็คือข้างหลังเว้ยข้างหลังอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนกับนิ่มๆอ่ะเหมือนเป็นพวกเจลลี่เจลๆอ่ะกดลงไปแล้วมันแบบดึงๆอ่ะซึ่งพื้นมันไม่เสมอกันนะคือมันดูเหมือนจะแบบเสมอกันใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยข้างบนอ่ะมันจะบางกว่าแล้วข้างล่างมันก็คือจะมีความหนากว่านิดนึงเหมือนเอาไว้ให้รองให้ส้นเท้าเราอ่ะมันรับน้ำหนักได้ยังไม่ใส่ก็จะรู้สึกถึงความน่าจะสบายแล้วนี่เราซื้อมาเองเธอพูดเหมือนเขามีสปอนเซอร์เราหรอถือว่าน่าจะสบายเพราะว่าคนซื้อเขาค่อนข้างจะห่วงใยเราดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องสบายแน่นอนค่ะพูดได้ดีวิธีการใส่ของรองเท้าเนี่ยมันยากมากนะคะทุกคนต้องจับตาดูอย่างแรกเนี่ยเราต้องฉีกมันออกมาก่อนมันมีพลาสติกอยู่เออควรตัดก่อนไหมล่ะเราต้องตัดก่อนเราต้องลองก่อนเนี่ยก็พอดีเลยนะเกินด้วยนี่เท้าน่าเกียดอ่ะห้ามไปสองเซ่เกือบจะเกินได้สามอย่างของพี่อย่างเงี้ยก็คือตีนโตก็คือไม่ต้องตัดแล้วก็เราก็สามารถแยกใส่รองเท้าได้เลยนี่รองเท้าจากเมืองจีนนะคะใช่ซื้อมาตั้งแต่ปีมะโวเราจะรู้ได้ไงว่ารองเท้านั้นควรที่จะใส่ส้นเสริมหรือไม่ส้นเสริมคือเราก็กดดูแล้วก็รู้สึกว่านี่มันเป็นก้อนหินหรือเปล่าถ้ามันเป็นก้อนหินเราก็แค่ต้องใส่อันนี้เข้าไปเท่านั้นเราอาจจะใช้ฟันกัดถ้ารู้สึกว่ามันเหมือนยืนบนก้อนหินนานๆเราก็ยืนไม่ได้ใช่ไหมเราก็แค่ต้องมีตัวเสริมก็คืออันนี้เอาอันนี้ก่อนที่เราจะดึงอ่ะเราต้องวัดก่อนในการวัดไซส์ที่ดีเนี่ยหลังจากที่เราทาบจากเท้าเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะลองยัดเข้าไปดูในรองเท้านะได้ไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันยัดได้ไม่ต้องตัดอะไรแล้วเราก็แค่ดึงสกัดเทปมันออกมาสกัดเทปมันออกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะพี่เริ่มจากส้นก่อนเนาะให้ส้นรองเท้ากับส้นของไอตัวแผ่นที่เราลองอ่ะให้มันพอดีกันเรามองเห็นได้จากตรงนี้อ้าวเหรออ่ะเนี่ยเห็นป่ะพอมันรู้สึกว่าพอดีกันแล้วอ่ะเราค่อยขยับมือไล่ขึ้นไปถึงข้างบนมันก็จะแนบกันพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวลองใส่ยืนดูดีเลยอ่ะสบายสบายนี่คือวิธีใส่รองเท้าห้าต่อยนี่คือความฟิตนะคะห้ามทำนะคะเนี่ยดูเห็นป่ะมันแบบอยากจะทะลุออกมาแล้วอ่ะอันนี้คือเราเป็นคนบอกไซส์รองเท้าให้คนอื่นซื้อไซส์นี้เออทริคของการซื้อรองเท้าเนี่ยสมมุติว่าไซส์เราอ่ะ38แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากผิดพลาดให้ซื้อไซส์39เดี๋ยวพี่จะทำรีวิวการสั่งซื้อรองเท้าจาก Lazada เอาขายช่องตัวเองเฉยเลยอะไรเนี่ยไม่สามัคคีเลยว่าพี่อ่ะจะได้ของตามที่พี่อยากจะได้หรือเปล่าไปลองกันดูเข้าใจเลยอ่ะบางทีอ่ะรองเท้าอ่ะบางที่อ่ะก็คือราคาแพงพอไปจับอ่ะเกี่ยวกับคุณภาพจริงๆนะคะส
ใส่แล้วหรอก็รู้สึกว่านิ่มกว่าเดิมเขามีการรองรับมากขึ้นมันแบบรองรับกับเท้าเราดีอันนี้ถือว่านั่งรีวิวไม่ได้นะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมได้ต่อยก็ไม่มีอะค่ะนี่ถ้าเห็นเหนียงฉันนะฉันจะเตะเลยนะแล้วก็ดูสวยงามนะคะเหมือนกับได้รองเท้าที่จะไปยิมได้เพิ่มแต่ถามว่ามันนิ่มแบบเท่ากับพวกสเก็ตเชอร์ไหมอย่างเงี้ยที่เป็นแบบพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันแบบนุ่มๆเลยอ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือใช้แก้ขัดแบบอันนี้ใช้ยืนที่น่าจะใช้ได้ดีกว่ายืนเท้าเปล่าถูกคิดว่าสามารถที่จะยืนได้นานขึ้นจาก2นาทีก็อาจจะเป็น4นาทีอย่าไปแล้วนะคะบายสวัสดีค่ะแฟชั่นนี่แฟชั่นทำท่าโพสแบบไฮแฟชั่นของรองเท้าสิอย่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อยเดี๋ยวเธอเก็บไว้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ